ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ The LadyArt Showค่ะแน่นอนนะคะวันนี้นะคะและตอนช่วงนี้โยต้องมาพบกับแขกรับเชิญท่านนี้ค่ะนี่เห็นมาดเข้มๆหล่อๆคนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักประทีปโคชบัวแต่ว่าตอนนี้ต้องทำเสียงนิดนึงค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะพิธีกรนะคะคู่ขวัญของโยนะคะรอโยอยู่นะคะกับแขกรับเชิญของโยแล้วนะคะเดี๋ยวโยเดินไปหาเขาก่อนดีกว่าค่ะโยมานั่งอยู่กับพิธีกรคู่ขวัญของโยนะคะพร้อมกับแขกรับเชิญสุดเท่ค่ะศิลปินมาสเตอร์เรียลลิสต์นี่นะคะพบกับไมค์นะคะแล้วก็พี่ปฏิพจน์ชโภคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เป็นทางการมากเลยทางการแท้ค่ะแท้เฮ้ยนี่คุณไมค์จำได้ไหมโยบอกแล้วว่าโยจะใส่ชุดสีอะไรสีสะท้อนแสงโยเตรียมมา2อาทิตย์เพื่อที่จะมาเรียนมาพี่โดยเฉพาะเล่นเรารู้สึกกลัวเลยว่าเขาจะมาในม่านไหนกลัวสีสันกลัวอะไรโยอาจจะเป็นคนหน้าตาหน้าร้านนิสัยดีใส่กลัวแบบพูดเองเลยเครื่องแต่งตัวจะทิ่มศิลปินใช่แต่ก่อนอื่นเลยนะคะพี่ทิมรู้ไหมพี่ทิมขวัญใจใครหลายคนนะคะมีแฟนคลับนะคุณมีแฟนคลับก็มีแฟนคลับเยอะนะเยอะผมไปเที่ยวผมคนละรุ่นกันนี่คนรุ่นใหญ่แฟนคลับตัวจริงเขาเยอะก่อนอื่นต้องถามก่อนค่ะว่าพี่วิธีเป็นคนจังหวัดอะไรคะก็กรุงเทพนี่แหละหน้าเหมือนชาวป่าเขาไม่ใช่เหมือนคนใต้เหมือนใต้พี่เป็นคนที่คนมักจะเรียกพี่ว่าเป็นคนใต้ทั้งนั้นไม่ว่าจะแท็กซี่แม่ค้าขายของอะไรจะเรียกว่าพี่ซัดภาษาใต้ใส่ก่อนแล้วไปใต้เนี่ยไม่ได้เลยพี่เดินคนเดียวไม่ได้เลยไม่ได้โดนแหล่งใต้เข้ามาเลยพูดเลยก็เลยจะเขินๆนิดๆค่ะกรุงเทพครับฝั่งธนอยู่ฝั่งธนอยู่ตรงไหนอะฝั่งธนบ้านช่างหล่ออยู่แถววัดยางไม่ไกลจากมหาลัยศิลปากรนั่นแหละค่ะข้ามน้ำอ่ะบ้านคุณยายอยู่แถววัดกระยาระแวกเดียวกันเด็กฝั่งธนนี่นะคะนี่ที่สนใจที่จะทำงานศิลปะตั้งแต่ชอบตั้งแต่เด็กๆเลยเปล่าว่าลูกเนี่ยอยากเล่าเรื่องของความเป็นไปของความเป็นประทีปเนี่ยหรือว่าเป็นพวกที่อยู่ในวงการศิลปะถ้าอยู่แถวๆฝั่งธนเขาจะเรียกว่าเป็นพวกสกุลช่างที่ทำเกี่ยวกับวังหลังที่มาป้อนให้กับราชมังค์มาสักแก้วเนี่ยนี่เราเด็กใช่ไหมเราเกิดมาเราก็จะเห็นน้าเนี่ยปั้นพระเนี่ยเราเห็นพี่ชายเห็นอาเห็นลุงเห็นอะไรเนี่ยทำงานช่างตลอดนี่คนที่เกิดในช่วงฝั่งแม่น้ำแล้วของระหว่างพระมหาราชวังกับฝั่งพระนครจึงเป็นพวกที่เอื้อทางด้านศิลปะการพี่ก็เลยกลายเป็นพวกที่ผู้พักรักจำพ่อมักจะพาไปบ้านคนแกะไม้พาไปบ้านคนหล่อพาไปบ้านคนนี้ดออิ่งบ้านคนนี้ทำเรื่องการแกะลายมันก็จะทำให้เราซึมซับไปด้วยคนที่ได้ประโยชน์ในการเกิดในกรุงเทพด้วยแล้วก็ได้เรียนทางด้านศิลปะด้วยพี่ว่าคนอย่างพี่เนี่ยเหมาะสมที่จะไม่ควรจะไปทำอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวเลยเขาเรียกว่าในระแวกของช่างศิลปินตั้งแต่เด็กพี่ชายก็เป็นคนที่คือเขียนรูปมาเหมือนกับว่าเขียนตามพี่ก็คือซึมซับมาไงก็คือเหมือนที่บอกมันมาทางสายเลือดกับสิ่งแวดล้อมกับสิ่งแวดล้อมให้ก็คือว่าทำให้พี่หลายอาจารย์ที่สอนที่ศิลปกรก็จะอยู่แถวนั้นก็มีก็ที่ในอดีตที่ล้มหายตายจากมันจะอยู่แถวๆนั้นค่ะนะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พี่เนี่ยจริงๆแล้วมันมีสายเลือดศิลปินน่ะอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะแล้วการเลือกที่จะดำเนินมาในอาชีพของศิลปินนะคะมันก็ต้องมีเรียนวิชาการศิลปะก่อนนะคะตอนเด็กพี่รู้ไหมว่าพี่ชอบทางด้านไหนเราไม่รู้เรารู้ตอนโตเราอยากเล่าเรื่องตอนโตมากคือมันเหมือนกับว่าไม่เคยคิดว่ามันจะเกฟมันมีจริงเรารู้ว่าเออทำไมเมื่อก่อนเนี่ยเราเด็กๆเนี่ยมันทำอะไรมันเร็วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วมันได้ที่หนึ่งอ่ะมันได้ประกวดอะไรก็ได้ที่หนึ่งทั้งนี้เราเกเรเพิ่งมารู้เมื่อตอนโตเนี่ยว่าอ๋อคือพระเจ้าเนี่ยเขาให้สิ่งนี้เรามาถ้าคนที่มีเกฟในตัวเองจะรู้เลยว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยเล่นดนตรีแป๊บๆเนี่ย
เป็นแล้วในขณะที่คนอื่นเนี่ยโอ้โหต้องเล่นกันนานต้องดูโน้ตต้องอะไรเงี้ยเราเพิ่งรู้ที่เราเคยเถียงเลยนะว่าเราไม่มีพรสวรรค์แต่เรามาเพิ่งมารู้ว่าเออทำไมเราถึงเป็นที่โปรดปรานของครูบาอาจารย์ของตั้งแต่ได้คัดเลือกเข้าไปเป็นนักเรียนที่จะไปวาดรูปให้กับโรงเรียนมันก็เป็นอะไรที่มันสืบเนื่องมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็ตกหมดทุกวิชาแต่ได้วิชาวาดเขียนเหมือนอาจารย์ทั่วๆไปก็สนุกดีแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันไม่มีทางที่จะเล็ดรอดไปตรงไหนได้เพราะว่าเหมือนพระเจ้าประทานประทานให้เรามาเพื่อมาอยู่ในเส้นทางสายนี้โดยเฉพาะนะคะแล้วตอนที่เรียนศิลปากรล่ะคะพี่เป็นยังไงบ้างเมื่อก่อนก็คล้ายกันมากว่าผมไม่มีความสำคัญกับศิลปากรเลยผมรู้ว่าผมจบอาชีวะเนี่ยผมจะต้องเข้าพอช่างให้ได้เพราะไม่รู้จักศิลปากรอันนี้ว่ามันมีลิขิตมาอย่างเพื่อนซื้อใบสมัครให้มาช่วยไปสอบศิลปากรดีไหมเพื่อนเนี่ยซื้อใบสมัครให้แล้วก็สมัครแล้วก็เข้าไปติวนิดหน่อยติวเพื่อนยังออกตังค์ให้เลยเพราะว่าเพื่อนต้องการให้เราไปเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเขาแต่ว่าพี่ไปที่ก็เรียนพอช่างไม่ใช่พอช่างไม่ใช่พอช่างอาชีวะอ๋อค่ะก็ไม่อยากเล่าเพราะว่าเหมือนกับเราจบม.5แล้วเอ็นติดทันติดเลยเร็วเป็นนักศึกษาเรียนเร็วไหนบอกว่าเรียนไม่เก่งที่เก่งเนาะเนี่ยเข้ามาที่นานทีนะคือว่าทนในเรียนเหมือนช่างศิลป์เรียนวาดรูปอย่างเดียวก็มีอังกฤษไทยสังคมภาษาอังกฤษภาษาไทยก็เหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยเก่งเราอยู่อาชีวะทนเราฝันว่าดินแดนแห่งความฝันของมนุษย์ผู้ที่เรียนศิลปะมากมายเนี่ยเขาอยู่ตรงไหนกันแล้ววาดรูปอย่างเดียวทั้งชีวิตเงี้ยแล้วเรียนจบแล้วไปทำเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นศิลปกรพอเข้าปีหนึ่งถึงรู้ว่าอ๋อนี่เองที่มันสุดยอดค่ะเราก็ไม่ได้บอกว่ามันดีที่สุดแต่เราอยากเข้าพ่อช่างพ่อต้องการให้เข้าพ่อช่างแต่เข้าศิลปกรได้ก่อนนะคะก็เลยเข้าไปเจอดินแดนละและดินแดนแห่งนั้นได้สร้างสรรค์ผลได้สร้างสรรค์อะไรมาบ้างให้พี่ได้บ้างก็คุยกันสนุกนะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการเรียนเท่าไหร่เพราะว่าศิลปกรมีอะไรน่าสนุกมากมีผู้สาวๆคณะอื่นนี่ตักภาษาแล้วศึกษามาต้องเพื่อนๆที่เมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่รุ่นพี่ที่ชวนลากไปเที่ยวมันเหมือนกับทุกคนมันไม่ได้ต้องการที่จะนั่นแต่ผมไม่เคยตกเรียนก็โอเคได้ A มาตลอดแล้วผลงานสมัยเรียนของพี่นี่เป็นยังไงบ้างคะต้องมีเดี๋ยวนี่นี่นี่เป็นแนวไหนเราจะสนุกกับการเรียนศิลปากรเนี่ยสนุกตรงที่ว่าอาจารย์จะให้โจทย์มาว่า1อาทิตย์เนี่ยอยู่ต้องส่งงานชิ้นหนึ่งเป็นงานวางองค์ประกอบ composition ก็สนุกดีเหมือนกันก็คือว่างานจะออกมาแบบว่าฟรีสไตล์อยากเขียนอะไรอยากทำอะไรมาทุกคนจะได้ตรงนี้การวางองค์ประกอบสนุกแล้วก็ดรออิ่งก็จะเรียนทุกอาทิตย์อยู่แล้วแต่ว่าชอบที่สุดคือองค์การวาดองค์ประกอบวิชาคอมโพสิชันครับเป็นไงสนุกไหมกำลังเริ่มกำลังเริ่มสนุกไหมอยากเห็นงานพี่เข้ามาอยากเอออยากไหมเออผมยังไม่เคยเห็นงานพี่ตอนเรียนเอออยากเห็นใช่ป่ะแต่ถ้าอยากเห็นนะคุณผู้ชมคะต้องไปดูในช่วงหน้าเราจะพาไปดูงานของพี่สมัยเรียนนะคะแล้วจะพาดูงานหลากหลายเลยว่างานของพี่เขาเป็นยังไงมากกว่านั้นคุณรู้ไหมว่าเขาอะเคยทำอะไรมาก่อนทำอะไรครับในแบบแต่ว่ามีรูปภาพให้ดูช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมคะ